ำหรับในเช้าวันนี้ผมอยากที่จะได้มาหนุนน้ำใจพี่น้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเสรีภาพการปลดปล่อยการเซตฟรีของชีวิตคริสเตียนมีทหารญี่ปุ่นคนหนึ่งเขาชื่อว่าโชอิจิโยโคอิคนนี้เนี่ยใช้ชีวิตอย่างหลบซ่อนอยู่ในเกาะกวมเขาขุดหลุมแล้วก็ทำเป็นถ้ำหลบซ่อนภัยอยู่ที่นั่น28ปีแม้สงครามจบไปแล้วนะครับแต่เขาก็ซ่อนอยู่ที่นั่นอีก28ปีด้วยกันเขายังชีพด้วยการกินกบจับหนูกินหอยทากนะกินกุ้งตัวเล็กๆเก็บถั่วเก็บมะม่วงกินยังชีพได้28ปีเขามีเพียงกางเกงตัวเดียวเสื้อผ้าเนี่ยก็ทำมาจากเปลือกต้นไม้นะฮะเอาเศษเปลือกต้นไม้มาแปะคลุมกายนะฮะเขารู้นะครับว่าสงครามโลกครั้งที่สองจบไปแล้วเขารู้ว่าญี่ปุ่นแพ้แล้วเพราะว่ามีการโปรยใบปลิวทั่วเกาะให้ทหารที่หลบซ่อนอยู่จะได้ออกมายอมจำนนแต่ว่าคนเนี้ยกลัวว่าถ้าเขาออกมายอมจำนนเขาจะถูกสังหารเขาก็เลยต้องซ่อนอยู่ด้วยความกลัวใน28ปีจนในที่สุดมีนายพรานเนี่ยมาพบเขาอยู่2คนนะฮะนายพรานสองคนมาพบเขาแล้วก็ได้บอกเขาว่าคุณไม่ต้องหลบอีกแล้วสงครามจบไปนานแล้วโลกเปลี่ยนไปแล้วนายพรานสองคนนั้นก็พาตัวของโชอิจิเนี่ยออกมาจากที่ซ่อนให้เขาได้สวมเสื้อผ้าใหม่ได้กินอาหารดีๆแล้วก็พาเขาให้ได้ตั๋วเครื่องบินเพื่อจะกลับไปที่ประเทศญี่ปุ่นเรื่องราวนี้กลายเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆสำหรับคนคนหนึ่งที่ได้รับอิสรภาพแล้วแต่กลับดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้ความกลัวอิสรภาพที่เขาได้รับนั้นไม่มีผลอะไรกับเขาเลยเพราะความกลัวมันปิดกั้นอิสรภาพนั้นไปอย่างสิ้นเชิงกลับมาคิดถึงชีวิตเรานะครับเป็นไปได้ไหมครับที่ว่าเราได้รับอิสรภาพแล้วจริงๆแต่ความกลัวบางอย่างมันทำให้อิสรภาพนั้นไม่เกิดผลอิสรภาพเหล่านั้นไม่มีผลอะไรกับชีวิตเราเป็นแค่ทฤษฎีเป็นแค่ใบปลิวข่าวสารที่ถูกแจ้งมาแต่ความกลัวยังคงครอบงำและควบคุมชีวิตของเราอยู่แบบเดิมความจริงแล้วมนุษย์ทุกคนไม่ว่าชาติใดศาสนาใดทุกคนต้องการเสรีภาพในชีวิตทุกคนต้องการอิสรภาพในชีวิตในประวัติศาสตร์โลกการต่อสู้ต่างๆเกิดขึ้นเพื่อให้ได้รับอิสรภาพสงครามในโลกแม้อาจเริ่มต้นด้วยการขัดแย้งเริ่มต้นด้วยการลุกลามจากผู้ที่ต้องการครอบครองคนอื่นแต่ฝ่ายที่ตอบโต้นั้นตอบโต้เพื่ออิสรภาพอิสรภาพและเสรีภาพจะเป็นสิ่งที่มนุษย์พยายามที่จะต่อสู้พระเจ้าจึงไม่ใช่แค่เรื่องภาษาของศาสนาแต่พระเจ้าคือภาษาสากลที่เป็นนิสของมนุษย์ทุกคนก็คืออิสรภาพในชีวิตด้านจิตวิญญาณด้านจิตใจเมื่อใดก็ตามที่คนได้พบเสรีภาพมันจะส่งผลบวกมหาศาลกับชีวิตและใจของเขาเสรีภาพจะผลิตความรู้สึกที่ดีมากมายอิสรภาพจะทำให้เราเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีพฤติกรรมของเราจะเปลี่ยนไปอุปนิสัยของเราจะเปลี่ยนใหม่ในด้านการใช้ชีวิตไม่มีใครอยากให้คนมาควบคุมตลอดเวลาหรือกากเกณฑ์ว่าจะต้องทำนั่นทำนี่เราอยากมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตในด้านการเงินเราอยากจะมีเสรีภาพทางการเงินเพื่อว่าเราจะได้ใช้ชีวิตทำการงานที่เรารักไม่ใช่แค่การงานที่ต้องทำเพื่อจะเลี้ยงดูทางด้านการเงินในด้านจิตวิญญาณเราอยากจะชนะบาปเราไม่อยากอยู่กับความรู้สึกปลักปลำอยากจะเดินออกไปแล้วยืดอกมีความภูมิใจในตนเองมีความรู้สึกเห็นคุณค่าตนเองและมีเสรีภาพจากบาปจากความกลัวต่อการพิพากษาลงโทษเสรีภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแต่ในความเป็นจริงแล้วกลับไม่ได้มีการพบเสรีภาพแบบนั้นเสมอในชีวิตแม้กระทั่งคริสเตียนก็ตามบ่อยครั้งเราล้มในบาปเรามีความกังวลกับภาระปัญหาเราดีใจได้แต่เราก็ดีใจแบบไม่สุดและลึกๆก็มีความกลัวหรือความรู้สึกสิ้นหวังบางอย่างซ่อนอยู่คำถามสำคัญของชาววันนี้ก็คือทำอย่างไรชีวิตจึงจะมีเสรีภาพอย่างแท้จริงได้ทำยังไงเราจะมีเสรีภาพอย่างแท้จริงทำยังไงเราจะเซตฟรีจริงๆและเต็มไปด้วยสันติสุขครับ
ผมอยากจะให้คำตอบโดยให้พี่น้องค้นพบจากการทดลองของพระเยซูในมัทธิวบทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่11นั่นเป็นเหตุการณ์หลังจากพระเยซูบัพติศมาในน้ำพระวิญญาณบริสุทธิ์สันธานมนกพิราบได้เสด็จมาลงบนพระองค์หลังจากนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็นำพระเยซูเข้าไปในถิ่นทุรกันดารทันทีเมื่อบัพติศมาพระวิญญาณก็นำพระเยซูไปในถิ่นทุรกันดารที่นั่นพระเยซูต้องอดอาหาร40วัน40คืนนั่นแสดงให้เห็นว่าชีวิตที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้เป็นชีวิตที่ปราศจากปัญหาไม่ได้อยู่ในเขตปลอดการล่อลวงคนที่รักพระเจ้าก็อาจจะเผชิญปัญหาหรือเผชิญการล่อลวงแต่คนที่รักพระเจ้าจะตอบสนองต่อมันต่างออกไปพระเยซูไม่มีอาหารกินทั้งหมด40วัน40คืนร่างกายของพระองค์อ่อนแรงอย่างที่สุดและมาทดลองพระเยซูวันไหนครับวันที่40ของการอดอาหารมาไม่ได้มาในวันที่1วันที่2หรือทดลองอย่างหนักเวลานั้นแต่มันทดลองในเวลาที่ขีดสุดของความเป็นมนุษย์คนหนึ่งจะสามารถรับมือได้ความเป็นขีดสุดที่สุดก็คือในเวลาที่อ่อนแอที่สุดนั่นเองถ้าจะถามว่าการทดลองไหนหนักที่สุดก็คือการทดลองในเวลาที่เราอ่อนแอที่สุดนั่นแหละให้ระวังตัวเองให้ดีนะครับในเวลาที่เราอ่อนแอที่สุดถ้าคุณแข็งแรงคุณยกของยกลังอะไรก็ยกได้แต่ถ้าเราอ่อนแอไอ้ของลังที่เราเคยยกเราก็ยกไม่ไหวดังนั้นน้ำหนักของที่เรายกจึงแปรผันกับความเข้มแข็งของตัวเราเองการทดลองที่หนักที่สุดจึงเกิดในเวลาที่เราอ่อนแอที่สุดให้ระวังการตัดสินใจในเวลาที่อารมณ์คุณอ่อนแอระวังการจะทำอะไรบางอย่างในเวลาที่คุณเจอแรงกดดันอย่างสูงที่สุดเพราะนั่นเป็นเวลาที่มารจะเห็นช่องสบโอกาสในการล่อลวงหรือโจมตีพระเยซูถูกล่อลวงด้วยมารอย่างน้อย3เรื่องในข้อ3บอกว่าถ้าท่านเป็นบุตรพระเจ้าจงสั่งก้อนหินนี้ให้กลายเป็นขนมปังเอาอาหารมาล่อคนที่อดอาหารมา40วันมันใช้การทดลองอย่างแรกที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกๆคนก็คือความต้องการด้านเนื้อหนังความต้องการด้านอาหารความหิวเพศความสุขสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่บำรุงความต้องการของชีวิตซึ่งในมุมมองของคริสเตียนเราไม่ได้มองว่าความต้องการทางกายภาพร่างกายเป็นบาปการมีใจปรารถนาความต้องการทางฝ่ายกายภาพไม่ได้บาปเพียงแต่หากมันเกินขอบเขตสุดท้ายสิ่งนั้นอาจจะนำเราไปสู่การทำบาปได้นั่นคือการทดลองอย่างแรกที่เกิดขึ้นก็คือความต้องการด้านเนื้อหนังและความต้องการอย่างที่สองที่ทดสอบพระเยซูและมนุษย์ทุกคนก็คือความหยิ่งทนงในข้อ6มารได้พาพระเยซูไปที่ยอดหลังคาพระวิหารซึ่งเป็นหลังคาที่สูงแล้วท้าทายบอกว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงกระโดดลงไปสิเพราะพระคัมภีร์เขียนว่าพระเจ้าจะรับสั่งเรื่องท่านต่อบรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์และทูตสวรรค์จะเอามือประคองชูท่านไว้ไม่ให้เท้าของท่านกระทบหินพระคัมภีร์บอกว่าให้กระโดดลงไปแล้วพระเจ้าจะโปรดปกป้องดูแลให้ทูตสวรรค์ของพระองค์ได้ประคองเขาพระเยซูถูกทดสอบสิ่งนี้ว่าถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือถ้าใช่ของจริงก็พิสูจน์มาสิถ้าท่านเป็นบุตรพระเจ้านะกระโดดไปสิพระเจ้าจะรับนี่คือการทดสอบว่าถ้าใช่ก็พิสูจน์ตัวเองมารหยามพระเยซูเพื่อต้องการให้พระเยซูบ้าจี้ตามความไม่เชื่อของมารบ่อยครั้งเราถูกทดสอบสิ่งนี้คือให้เราตอบสนองเพื่อจะรักษาความหยิ่งทนงในตัวเองตามความไม่เชื่อในเราที่คนอื่นมีกลายเป็นว่าเราต้องปกป้องความหยิ่งทนงของตัวเองและนำให้เราทำอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งที่ผิดเพราะความทนงในตนเองการทดสอบอย่างที่3ในข้อที่9มารได้พาพระเยซูไปบนภูเขาสูงให้เห็นบรรดาราชอาณาจักรต่างๆในโลกในความรุ่งเรืองต่างๆแล้วก็บอกกับพระเยซูว่าถ้าท่านจะก้มลงนมัสการเราจะให้สิ่งทั้งปวงเหล่านี้แก่ท่านมันพาพระเยซูไปเห็นความรุ่งโรจน์ให้เกิดความปรารถนาและในที่สุดก็จะได้มันง่ายๆด้วยการก้มกราบนมัสการมารความอยากมีอยากได้ความมั่งคั่งทรัพย์สินสิ่งนี้ผมขอเรียกมันว่าตัณหาของตาทุกวันนี้คนแย่งดวงตาเราเขาดูว่าจำนวนยอดการดูไลฟ์ของเราเป็นยังไง
อย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนไปไหนนะครับดูต่อนะครับช่วยกันได้รับพระพรต่อไปนะครับทำไมสื่อการตลาดถึงพยายามจะโผล่เข้ามาในหน้าฟีดของเราโผล่เข้ามาในหน้าโทรศัพท์เราเข้ามาใน SMS ของเราเพราะว่าดวงตาเป็นประตูของจิตใจเมื่อใดก็ตามที่มันเข้ามาที่ดวงตาได้มันก็พยายามเคาะประตูเข้ามาที่จิตใจของเราตัณหาของตาจึงเป็นการทดลองอย่างที่3ที่เกิดขึ้นกับพระเยซูคำถามที่น่าสนใจที่ทิ้งไว้ตอนต้นว่าเราทำยังไงล่ะเราถึงจะชนะการล่อลวงเหล่านี้ได้พระเยซูชนะมันครับและเราสามารถจะพบอะไรบางอย่างผ่านวิธีที่พระเยซูชนะมันหลายท่านอาจเคยได้ยินคำเทศนานี้แล้วในพระธรรมตอนนี้แล้วจากที่ต่างๆเรามักจะได้ยินว่าพระเยซูโต้ตอบกับมารด้วยการใช้พระวจนะใช่ไหมมารบอกว่าเอาล่ะเสกก้อนหินให้เป็นขนมปังพระเยซูก็บอกว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวไหมก็หาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้ามาล่อลวงพระเยซูกระโดดไปสิทูตสวรรค์จะรับพระเยซูก็บอกว่าอย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าใช่ไหมตอบโต้ด้วยพระคัมภีร์มันบอกว่าถ้าอยากได้ทุกอย่างก็ก้มกราบนมัสการเราพระเยซูก็ตอบว่าพระคัมภีร์เขียนว่าให้กราบนมัสการพระเจ้าแต่ผู้เดียวในคำเทศนาที่เราเคยได้ยินมาจะเน้นไปที่การตอบโต้มารด้วยพระวจนะซึ่งนั่นเป็นความจริงเพราะความจริงจะช่วยทำให้เราตอบโต้การล่อลวงได้แต่ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่มันลึกที่มันเป็นชั้นหนึ่งที่เราสามารถจะพบได้ผ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ครับอีกประเด็นหนึ่งในข้อ3พี่น้องเห็นไหมครับถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าข้อ6ถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าพี่น้องเห็นอะไรในคำกล่าวของมารไหมครับเบื้องหลังการทดสอบตัณหาของตาเนื้อหนังความทะลุลาภยศเบื้องหลังของทุกอย่างนี้คือการทดสอบฐานะความเป็นบุตรพระเจ้าของพระเยซูมันกำลังจะทดสอบไอดีนิตี้ของพระเยซูเพื่อจะท้าทายชาเลนจ์ไอดีนิตี้ของพระเยซูและพระเยซูไม่ได้เอาชนะการล่อลวงทั้งหมดด้วยใจที่เด็ดเดี่ยวด้วยความเข้มแข็งเพียงเท่านั้นแต่พระเยซูเอาชนะมันด้วยความมั่นใจในความเป็นบุตรของพระเจ้าสิ่งที่มารจะโจมตีท่านมากที่สุดก็คือความเป็นบุตรของพระเจ้าทำให้เราคิดว่าเราไม่ดีพอเราไม่คู่ควรทำให้เราคิดว่าโอ้ยมันไม่ใช่หรอกเรายังเป็นคนแบบนี้เรายังทำดีไม่มากพอมารจะโจมตีไอเดนติตี้ของเราและความไม่มั่นคงจะสร้างผลลัพธ์ที่สั่นคลอนให้ชีวิตของเราแต่พระเยซูตอบโต้มารด้วยความชัดเจนในไอเดนติตี้พระเยซูไม่จำเป็นต้องตอบสนองทุกการล่อลวงของมารเลยเพราะว่าพระองค์เป็นบุตรพระเจ้าพระองค์เป็นดังที่พระองค์เป็นความชัดเจนในไอเดนติตี้คือเครื่องมือที่ทรงพลังของพระเยซูก่อนที่พระเยซูจะใช้พระวจนะในการเป็นเหมือนกับแสงดาบในการสู้กับมันมันมีความมั่นคงที่ลึกกว่าการใช้ความคิดหรือการจดจำพระคัมภีร์คือ conviction หรือความเชื่อมั่นว่าตัวเองเป็นบุตรของพระเจ้าดังนั้นคำถามเบื้องต้นว่าทำอย่างไรชีวิตเราจะพบเสรีภาพที่แท้จริงคำเทศนาวันนี้จึงอยากจะพูดในเรื่องเสรีภาพด้วยการเป็นบุตรพระเจ้าเรามีเสรีภาพด้วยการชัดเจนในการเป็นบุตรของพระเจ้าความเชื่อมั่นในตัวของเราการรู้จักไอเดนติตี้ของเราคือเครื่องมือที่มีพลังที่สุดและทำให้เราสามารถต่อสู้และมีชัยชนะเหนือการล่อลวงได้ทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นครับทำไมการเป็นลูกพระเจ้ามันจะมีความสำคัญกับเราในการชนะการล่อลวงต่างๆพระเยซูบอกชัดเจนว่าไม่ใช่แค่พระองค์เป็นลูกพระเจ้าแต่พระองค์บอกว่าเราทุกคนที่เป็นผู้เชื่อเป็นลูกของพระเจ้าถ้าพี่น้องนั่งติดอยู่กับใครในบ้านบอกคนข้างๆนะครับคุณเป็นลูกของพระเจ้าถ้าท่านอยู่คนเดียวบอกตัวเองเราเป็นลูกของพระเจ้าครั้งหนึ่งสาวกมาถามพระเยซูบอกพระองค์ขอสอนด้วยวิธีอธิษฐานพระเยซูก็บอกว่าให้ท่านอธิษฐานตามอย่างนี้นะข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายพระเยซูบอกสาวกว่าให้อธิษฐานบอกพ่อของผมนี่คือประโยคขึ้นต้นของการอธิษฐานเวอร์ชันภาษาไทยใช้ราชาศัพท์ก็แต่พระบิดาใช่ไหมอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าพระบิดาองค์นี้มีความสูงส่งยิ่งใหญ่เกรียงไกลแต่อีกด้านนึงก็คือรู้สึกห่างไกลแต่ในรากศัพท์ของมันคือพ่อแดดดี้ป๊าป๊าคนที่ใกล้ชิดคนที่เราสัมผัสความรู้สึก
ใกล้ชิดสื่อความอบอุ่นและความเชื่อมั่นพระเยซูกำลังสอนสาวกบอกว่าเมื่อคุณอธิษฐานคุณกำลังเข้ามาคุยกับพ่อและถ้าภาพพ่อของคุณถูกต้องตามแบบพระคัมภีร์คุณจะพบภาพของการอธิษฐานเป็นช่วงเวลาแห่งการสัมพันธภาพที่เต็มไปด้วยความสุขและการเสริมกำลังถ้าเราไม่ดีพอพระเยซูคงไม่ให้เราอธิษฐานเรียกพระบิดาว่าพ่อในยอห์นบทที่1ข้อ12สาวกพระเยซูบอกว่าทุกคนที่ยอมรับพระองค์คือคนที่เชื่อในพระนามพระองค์พระองค์ประทานสิทธิ์ให้เป็นลูกของพระเจ้าใครก็ตามที่ยอมรับพระองค์คือพระเยซูจะได้เป็นลูกของพระเจ้าบางคนบอกว่าโอ้พระเยซูเป็นลูกพระเจ้าได้นี่ก็พระเยซูเพอร์เฟกต์ผมไม่เพอร์เฟกต์ผมก็เป็นลูกพระเจ้าไม่ได้เพราะผมไม่เพอร์เฟกต์ถ้าคุณคิดแบบนี้คุณกำลังดูหมิ่นฤทธิ์อำนาจแห่งการไถ่ของพระเยซูเรากำลังคิดว่าการประพฤติของเรามีพลังในการโมฆะฤทธิ์อำนาจแห่งการไถ่ของพระเยซูในชีวิตของเรากาลาเทียบทที่3ข้อ26จำเปโลสาวกอีกคนบอกว่าทุกคนเป็นบุตรพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าเราจึงเป็นบุตรของพระเจ้าพระเยซูบอกว่าใครเป็นพี่น้องชายหญิงของเราก็คือคนเหล่านั้นที่ประพฤติตามพระทัยของพระบิดาถ้าเราเป็นผู้ที่เชื่อในพระเยซูดำเนินชีวิตอยู่ในนามพระทัยของพระองค์เมื่อนั้นพระเยซูทรงนับเราว่าเป็นพี่น้องเราเป็นลูกของพระเจ้าดังนั้นเราทุกคนจะเป็นลูกของพระเจ้านี่คือความจริงที่เป็นแกนสาระสำคัญของคริสเตียนพี่น้องลองนึกถึงอุปมาหนึ่งที่เราพูดถึงบ่อยช่วงที่ผ่านมาคือเรื่องบุตรน้อยหลงหายพ่อบุตรน้อยคนนี้กลับใจกลับตัวกลับมาหาพ่อสิ่งที่พ่อทำคือให้เสื้อคลุมให้แหวนและสิ่งที่สามที่พ่อให้คืออะไรครับรองเท้ารองเท้าเป็นสัญลักษณ์ของสิทธิแล้วเห็นในพระคัมภีร์ได้มีตอนที่โบอาสจะขอสิทธิในการที่จะดูแลรูธแล้วก็ทรัพย์สินของพ่อตารูธทั้งหมดโดยให้เป็นในชื่อของพงพันธุ์ของรูธไม่ใช่พงพันธุ์ของเขาโบอาสได้ไปหาญาติที่สนิทกว่าที่ใกล้ชิดสายของรูธมากกว่าแล้วนำเสนอสิทธินี้เมื่อญาติสนิทกว่าปฏิเสธโบอาสก็บอกช่วยทำสัญลักษณ์ญาติคนสนิทจึงถอดรองเท้าของเขาข้างหนึ่งและยกให้กับโบอาสเพราะการถอดรองเท้าหรือการมอบรองเท้าเป็นเหมือนการมอบสิทธิให้กับผู้ที่ได้รับรองเท้านั้นฉันได้ฉันนั้นพ่อสลับบุตรน้อยที่หลงหายคนนี้กำลังบอกกับลูกว่าเขามอบสิทธิแห่งการเป็นลูกกลับให้กับลูกที่เคยกระทำผิดมาหมาดๆคนนี้สิทธิในการเป็นลูกจึงเกิดขึ้นแม้ว่าเขาเพิ่งทำผิดมากมายเพราะว่าเขากลับมาหาบิดาในไบเบิลทั้งหมดจึงสอดคล้องกันหมดเพื่อจะยืนยันและย้ำกับเราว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าและภาพที่เรามีต่อพระเจ้าจะส่งผลอย่างมากต่อวิธีที่เราอ่านพระคัมภีร์ภาพที่เรามีต่อพระเจ้าจะส่งผลอย่างมากต่อวิธีที่เราใช้ชีวิตวิธีที่เราตอบสนองปัญหาวิธีที่เราจะมีชัยชนะเหนือการล่อลวงต่างๆถ้า identity หรืออัตลักษณ์ของคุณเป็นลูกเราก็จะปฏิบัติตัวแบบลูกลูกไปในบ้านพ่อจะขอกินข้าวไม่ต้องเกรงใจนี่คือบ้านพ่อบ้านของเราถ้าแขกมาบ้านจะไปขอเขากินข้าวก็ต้องเกรงใจเมื่อเราเป็นลูกการอธิษฐานของเราจึงเป็นสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดเราสามารถเต็มไปด้วยความรู้สึกมั่นใจว่าพ่อเตรียมสิ่งต่างๆไว้ให้กับเราแต่ถ้าไอเดนติตี้ของเรากลายเป็นคนบาปเราก็จะปฏิบัติตัวแบบคนบาปถ้าไอเดนติตี้ของเราเป็นผู้รับใช้เราก็จะปฏิบัติตนแบบผู้รับใช้เป็นคนรับใช้เป็นทาสไอเดนติตี้ที่เราเป็นจะส่งผลต่อวิธีที่เราปฏิบัติตัวถ้าเราเป็นลูกเราจะทำแบบลูกถ้าเราเป็นคนบาปเราจะทำแบบคนบาปถ้าเราเป็นคนรับใช้เราก็จะกลายเป็นคนที่ปฏิบัติอย่างคนรับใช้คนรับใช้เป็นยังไงครับคนรับใช้ก็คือทำอะไรเพื่อจะแลกกับผลตอบแทนคุณจะได้ค่าแรงจะได้ข้าวก็ต้องทำงานแลกมีไหมครับคริสเตียนแบบนี้ต้องทำงานแลกบางอย่างเพื่อจะได้ความโปรดปรานทำงานแลกบางอย่างเพื่อจะให้ได้การอวยพรหรือการยอมรับถ้ามันเกิดขึ้น
คุณอาจจะเข้าใจ identity คลาดเคลื่อนไปซะแล้วถ้าคุณเป็นคนรับใช้คุณจะมีบอสเมื่อคุณทำอะไรไม่ถูกใจบอสจะพร้อมไล่คุณออกเพราะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนรับใช้คุณจะไม่มีทางเป็นคริสเตียนที่เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นเพราะคุณจะมีความกลัวตลอดว่าสิ่งที่คุณทำบอสจะโกรธคุณและบอสจะไล่คุณออกเพราะว่าคุณไม่ดีเพียงพอ identity มันจึงลึกมากกว่านั้นเพราะมันเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราเกิดความมั่นคงจากภายในและตลอดพระคัมภีร์ได้พูดว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าความเป็นลูกของพระเจ้านี้ทำให้พระเยซูมีชัยต่อการล่อลวงการล่อลวงอย่างแรกคือเนื้อหนังถ้าเรารู้ว่าเราเป็นลูกพระเจ้าแน่นอนพ่อจะดูแลสิ่งที่เป็นความต้องการและจำเป็นในชีวิตเราลูกผมไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมีอาหารกินในมื้อต่อไปหรือเปล่าเพราะผมในฐานะพ่อจะต้องดูแลเขาให้เขามีอาหารกินเราจะไม่เป็นคนวิตกกังวลจนเกินไปเพราะเรารู้ว่าพ่อจะดูแลเราพระบิดาจะดูแลเรามัทธิวบทที่7ข้อที่9ถึง11ในพวกท่านมีใครที่จะเอาก้อนหินให้ลูกเมื่อลูกขอขนมปังให้งูเมื่อลูกขอปลาเพราะฉะนั้นถ้าท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่ลูกของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะประทานสิ่งดีแก่พวกที่ขอต่อพระองค์พระเจ้าจะให้กับเราพระเจ้าจะดูแลเราถ้าท่านเจอความขาดแคลนหรือความจำกัดให้มั่นใจและไว้วางใจในพระเจ้าพระบิดาทำส่วนของเราให้ดีที่สุดและฝากส่วนในการดูแลการเติมเต็มมาจากพระเจ้ามัทธิวบทที่6ข้อ8สิ่งไรซึ่งพวกท่านจำเป็นพระบิดาของท่านทรงทราบก่อนที่ท่านจะทูลขอต่อพระองค์มัทธิวที่อ่านมาเมื่อสักครู่ทั้ง2ตอนนี้มาจากพระเยซูพูดทั้งนั้นเลยพระเยซูพูดบอกพระบิดาของท่านพระบิดาของท่านพี่น้องเห็นอะไรไหมครับว่าพระคัมภีร์เหล่านี้ไม่ได้แค่ย้ำว่าพระเจ้าจะดูแลแต่พระเยซูย้ำบอกว่าพระเจ้าจะดูแลเพราะพระองค์เป็นพ่อของเราพระองค์เป็นบิดาของเราพระองค์คือผู้ที่ดูแลชีวิตของเราพ่อรู้จักนิสัยใจคอของลูกผมรู้จักนิสัยใจคอลูกแต่ละคนรู้ว่าเขาต้องการอะไรเขามีจุดแข็งอะไรมีจุดอ่อนอะไรและผมพร้อมจะหาวิธีที่เหมาะสมกับเขาเพื่อช่วยให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมพระเจ้าก็เป็นพ่อที่รู้จักเราพระองค์สร้างเรามารู้ส่วนลึกความต้องการทุกการต่อสู้และรู้วิธีว่าจะเติมเต็มช่วยเราได้อย่างไรพี่น้องที่รักครับความเป็นบุตรพระเจ้าจะช่วยทำให้เราเอาชนะการล่อลวงของเนื้อหนังได้ดีขึ้นกว่าเดิมถ้าเราตระหนักและโอบรับความจริงนี้เข้ามาในชีวิตไม่ใช่แค่เป็นความรู้นะครับทำไมล่ะครับเพราะความต้องการทางเนื้อหนังของเรามักเกิดจากช่องว่างบางอย่างในหัวใจของเราเองอุปนิสัยมักมีรากถ้าเราไปแก้อุปนิสัยแก้อุปนิสัยโดยไม่แก้รากการแก้ไขอุปนิสัยเหล่านั้นจะล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงการพ่ายแพ้ต่อกิเลสตัณหาต่อเนื้อหนังปฏิคุณจะพยายามแก้อุปนิสัยคุณต้องแก้สิ่งที่ลึกกว่านั้นก็คือรากของอุปนิสัยบางคนพ่ายแพ้กับเนื้อหนังบ่อยๆเพราะความเหงาจุดอ่อนลึกๆของเขาคือความเหงาซึ่งมันอาจจะอยู่กับเขาตั้งแต่เขาเป็นเด็กและเขาไม่รู้ตัวว่าเขามีความรู้สึกต้องการสิ่งเหล่านี้ความเหงามัน drive และขับเคลื่อนเขาจนทำให้เขาไปหาทางเติมความเหงาด้วยเนื้อหนังสิ่งที่ผิดบาปบางคนเพราะว่าต้องการความรักหรืออาจต้องการการยอมรับเมื่อคุณรู้สึกว่าต้องการการยอมรับเพื่อจะทำให้คุณเห็นคุณค่าตัวเองมีความเชื่อมั่นมันก็สร้างจิตใจที่ไม่มั่นคงและทำให้เราเรียกหาการกระทำบางอย่างแม้ว่ามันผิดบาปเพราะว่าลึกที่สุดแล้วไม่มั่นใจในความรักไม่มั่นใจในการถูกยอมรับและไม่รู้สึกมั่นคงในจิตใจปัญหาจำนวนมากเกิดเพราะหัวใจที่มีปัญหาปัญหาจำนวนมากเกิดเพราะหัวใจที่มีปัญหาทำไมความรักของพระบิดาและความชัดเจนมั่นใจที่คุณออบรับนี้จะเปลี่ยนคุณจะช่วยคุณชนะความต้องการทางเนื้อหนังที่ผิดบาปได้ง่ายขึ้นเพราะมันจะอุดสิ่งที่เป็นช่องว่างลึกกว่าอุปนิสัยของคุณมันจะสร้างสิ่งที่เต็มไปอยู่ในหัวใจของเราและทำให้การร้องหาบางอย่าง
ที่มันเคยเป็นในอดีตมันเริ่มหายไปความรักของพ่อแบบพระเจ้าจะเติมจิตใจลูกได้แล้วหลายอย่างที่เป็นบาปจะเริ่มขาดแรงขับดันเนื้อหนังจึงสามารถถูกจัดการได้ด้วยความรักของพระบิดาความเป็นลูกสามารถทำให้เราชนะการทดลองที่สองที่พระเยซูเจอก็คือความหยิ่งได้พระเยซูชนะการท้าทายของมารถ้าเป็นลูกพระเจ้าก็กระโดดลงไปสิทูตสวรรค์จะมารับท่านมารกำลังหยามพระเยซูมันเป็นพี่น้องเจอเพื่อนร่วมงานกำลังหยามท่านคอมเมนต์ท่านอย่างรุนแรงทำลายความตั้งใจดีของท่านทำให้ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นคนใช้การไม่ได้เขาโจมตีท่านเพื่อจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างความหยิ่งทะนงในตัวของเราพยายามจะต่อสู้เราไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเราพยายามจะพิสูจน์ตัวให้ทุกคนเชื่อว่าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นซึ่งมันก็ถูกในส่วนหนึ่งแต่บางครั้งมันสร้างการกระทำบางอย่างที่ผิดบางคนใช้เวลาทั้งชีวิตกับการพยายามพิสูจน์ตัวให้คนอื่นเชื่อในตัวเราแต่มันล้มเหลวครับเพราะไม่มีใครเชื่อในตัวคุณได้ตลอดเวลาหรือทุกคนจะต้องเชื่อในตัวของคุณพระเยซูนะปัดการล่อลวงของมารในนี้ง่ายๆเลยถ้าท่านเป็นบุตรพระเจ้าจงกระโจนลงไปเมื่อก็มาถามคุณถ้าคุณเป็นคนให้คุณทำอย่างนี้เราเป็นคนอยู่แล้วอะแล้วเราจะไปบ้าจี้ตามคำท้าทายของเขาทำไมเราไม่จำเป็นต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นมาเชื่อในตัวเราถ้าใครไม่เชื่อในตัวคุณมันคือปัญหาของเขาอย่าให้มันมาเป็นปัญหาของคุณพระเยซูอาจจะงงว่าไอ้มานี่อะไรกันแน่นะมาถามเราบอกว่าถ้าเป็นบุตรพระเจ้ากระโดดลงไปแล้วพระเยซูก็ไม่บ้าจี้ตามการท้าทายของมารพระเยซูสามารถชนะความหยิ่งและความทะนงเพราะพระองค์ไม่จำเป็นต้องไปพิสูจน์ตัวให้ใครมาเชื่อพระองค์ก็เชื่อในสิ่งที่พระองค์เป็นหลายครั้งเราเป็นทุกข์ร้อนเจ็บปวดกับทัศนะผิดที่คนอื่นมีกับเราคนนี้ทำไม่ดีกับเราคนนั้นพูดกับเราแบบนี้คนนั้นไม่เชื่อมั่นในเราแล้วเราเจ็บปวดทุกข์ร้อนเมื่อเขามองเราผิดไปเรารู้สึกไม่ยุติธรรมกับเราและเราพยายามผลักดันตัวเองแต่ความเชื่อมั่นของเราอะไม่ได้เกิดจากการพิสูจน์ตัวให้ใครเห็นมันต้องเกิดก่อนหน้านั้นความเชื่อมั่นของเราไม่ใช่เป็นผลจากการที่คุณพิสูจน์ตัวให้ใครเชื่อได้แต่มันต้องเกิดก่อนหน้านั้นถ้าคุณมีความเชื่อมั่นลึกๆว่าพระเจ้ายอมรับเราเราเริ่มต้นจากจุดเนี้ยคุณจะแสดงผลออกมาเองพระเยซูก็มีคนไม่ยอมรับพระเยซูก็มีคนไม่เชื่อในพระองค์บางครั้งคนบางกลุ่มตามพระองค์มาแต่พระองค์สอนบางอย่างแล้วเขาไม่เชื่อเขาหยิบหินจะคว้างพระเยซูเลยในยอห์นบทที่8คนเหล่านั้นนะครับพระคัมภีร์เขียนอยู่ตอนต้นว่าคนเหล่านี้เชื่อวางใจพระองค์แต่ตอนท้ายปุ๊บเอาหินกันจะคว้างปาพระเยซูพระเยซูก็มีหลายคนไม่ยอมรับพระเยซูก็ไม่ได้ทำตามข้อเรียกร้องของหลายคนจนสาวกบางคนท้อถอยเลิกติดตามพระเยซูพระเยซูไม่ทำอะไรโดยพระราการเว้นแต่พระบิดาทรงเห็นชอบพระเยซูใช้ชีวิตบนวัตถุประสงค์ไม่ได้ใช้ชีวิตบนคำวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นถ้าคุณชัดเจนในความเป็นลูกพระเจ้าคุณถูกยอมรับเป็นความจริงที่หนักแน่นที่สุดคุณจะใช้ชีวิตอยู่บนวัตถุประสงค์ไม่ใช่ใช้ชีวิตอยู่บนคำวิพากษ์วิจารณ์ที่คนอื่นมีกับคุณสิ่งนี้มันจะช่วยเราให้โยนขยะหลายอย่างละขยะคำพูดร้ายๆที่คนอื่นโยนใส่เราเราจะละความกังวลลดภาระของความเหนื่อยกับการแคร์สายตาคนอื่นมากเกินเราจะถ่อมใจเพราะเรารู้ว่าเราเป็นลูกไม่ใช่เอิร์นมาได้มาด้วยการทำบางอย่างแรกแต่ได้ด้วยพระคุณเราจะถ่อมเราจะปฏิบัติกับผู้อื่นอย่างให้เกียรติเพราะเขาคือลูกพระเจ้าผลของความจริงนี้จะเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตคุณอาจจะฟังมันเป็นเรื่องธรรมดาเราได้ยินบ่อยๆการเป็นลูกพระเจ้าเราเป็นลูกพระเจ้าได้ยินตั้งแต่วันแรกที่เชื่อแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณอบรับความจริงนี้และคุณเชื่อความจริงนี้จริงๆมันจะแสดงออกเป็นวิธีที่คุณตอบสนองต่อปัญหาและการท้าทายทุกอย่างการเป็นลูกพระเจ้าชนะเนื้อหนังชนะความหยิ่งทะนงและยังชนะสิ่งที่3ก็คือชนะตัณหาของตาได้ถ้าเราเป็นลูกพระเจ้าเราจะรู้ว่าเราจะได้ครอบครองร่วมกับพระเจ้าในพระธรรมวิวรณ์บทที่5ข้อที่9ถึงข้อที่10พระคัมภีร์ได้บอกว่า
คนจากทุกเผ่าทุกภาษาทุกชนชาติและทุกประชาชาติพวกเขาจะครอบครองบนแผ่นดินโลกพระเจ้าจะให้เขาเป็นอาณาจักรและเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและจะได้ครอบครองบนแผ่นดินโลกพระเยซูเลยไม่จำเป็นต้องไปก้มกราบนมัสการมารไม่จำเป็นต้องไปทำบาปเพื่อจะให้ได้โรคและสรรพสิ่งเพราะสุดท้ายที่สุดทุกอย่างพระเจ้าก็จะเตรียมไว้ให้สำหรับลูกของพระองค์สุดท้ายท่านจะได้ครอบครองทุกสิ่งความจริงนี้ช่วยให้เรารู้ว่าเราจะได้ครอบครองร่วมกับพระเจ้าเราจะชนะการล่อลวงระหว่างทางความโลภความต้องการของดวงตาที่เห็นเราก็รู้ว่าเดี๋ยวสุดท้ายพระเจ้าก็เตรียมไว้ให้เราแล้วมีสิ่งดีมากเหลือเกินที่รอคอยเราอยู่ไม่คุ้มเลยที่เราจะด่วนแลกมันกับพระเจ้าไม่คุ้มเลยที่จะเอาสิ่งชั่วคราวเพื่อแลกกับสิ่งที่ถาวรและนิรันดรความเป็นลูกพระเจ้าได้เปลี่ยนหัวใจของเรามันเกิดการเติมเต็มข้างในอุปนิสัยมักมาจากรากในใจบางอย่างถ้าคุณจะแก้อุปนิสัยจงแก้รากในใจของคุณใช้เวลานะครับทำการบ้านกับตัวเองมีอุปนิสัยอะไรในชีวิตเราที่มันเป็นนิสัยเนืองๆที่เราอยากจะเปลี่ยนแล้วเราก็ล้มเรื่อยๆคุณขุดไปให้ลึกกว่านั้นรากของมันคืออะไรมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการต้องการพิสูจน์ตัวเองหรือมันเกิดจากการรู้สึกอยากเป็นที่รักการรู้สึกที่จะยอมรับตัวเองสิ่งเหล่านั้นแหละคือสิ่งที่ขับดันและมันอยู่นานจนมันสร้างเป็นอุปนิสัยมีคนหนึ่งชื่อเอลิอาสตันบอกว่าจิตวิญญาณที่กำพร้าจะผลักดันให้เราวิ่งหาความรักการยอมรับและตัวตนอีกครั้งนะครับจิตวิญญาณที่กำพร้าจะผลักดันให้เราวิ่งหาความรักการยอมรับและตัวตนแต่ความเป็นลูกจะทำให้จิตวิญญาณเราเริ่มต้นจากที่แห่งการยอมรับวันนี้คุณมีจิตวิญญาณแบบลูกกำพร้าหรือจิตวิญญาณแห่งความเป็นลูกพระเจ้าถ้าจิตวิญญาณคุณโหยหาอะไรบางอย่างคุณจะเปลี่ยนอุปนิสัยได้ยากลำบากแต่ถ้าจิตวิญญาณคุณเริ่มจากการถูกยอมรับคุณจะมีบางอย่างที่เต็มในใจและความโหยหาในบาปของคุณจะลดลงคุณจะชนะความกังวลได้ถ้ามั่นใจว่าพ่อจะดูแลเราจะชนะความหยิ่งได้เพราะใครคิดเกี่ยวกับเรายังไงมันคือปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราเราได้รับการยอมรับจากพระเจ้าจุดที่กำหนดชีวิตเราคือความประสงค์ของพระเจ้าไม่ใช่คำวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นเราจะชนะตัณหาของตาได้เพราะรู้ว่าพระบิดาเตรียมสิ่งดีให้กับเราพ่อที่ดีจึงเป็นคำสอนหลักอย่างหนึ่งของพระคัมภีร์ความเป็นลูกพระเจ้าคือบ่อน้ำที่เป็นต้นกำเนิดความสุขเป็นบ่อน้ำที่เป็นต้นกำเนิดความยินดีเป็นบ่อน้ำที่เป็นต้นกำเนิดของการรู้สึกฟูลฟิลเติมเต็มเป็นบ่อน้ำที่ช่วยทำให้เราสามารถมีเครื่องมือในการต่อสู้กับการล่อลวงและเมื่อคุณยึดความจริงนี้โอบรับความจริงนี้ในชีวิตมันจะรีฟอร์มชีวิตของเรามันจะเปลี่ยนชีวิตของเราทำไมเมื่อคนเชื่อและรับสิ่งนี้เข้าไว้จะเปลี่ยนชีวิตของเขาเพราะเขาถูกเติมเต็มจากพระเจ้าในกาลาเทียบทที่4ข้อ7บอกว่ากาลาเทียบทที่4ข้อ7โดยพระเจ้าท่านจึงไม่ใช่ทาสอีกต่อไปแต่เป็นบุตรและถ้าเป็นบุตรแล้วท่านก็เป็นทายาทถ้าเป็นบุตรแล้วเราก็เป็นทายาท1ยอห์นบทที่3ข้อที่9บอกว่าผู้ที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทำบาปเพราะเชื้อของพระเจ้าอยู่ในคนนั้นและเขาทำบาปไม่ได้เพราะเขาเกิดจากพระเจ้าข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าคนเกิดจากพระเจ้าไม่ทำบาปอีกเลยแต่หมายความว่าชีวิตของเขาจะไม่ถูกกำหนดด้วยบาปอีกต่อไปคำว่าเชื้อของพระเจ้าหมายถึงเมล็ดพันธุ์หรือสเปิร์มภาษาเดิมใช้คำว่าสเปิร์มามันหมายความถึงสื่อถึงสิ่งที่จะให้ชีวิตเมื่อเรามีเชื้อพระเจ้าเรามีสิ่งให้ชีวิตอยู่ในเราเราจะถูกถ่ายทอดคุณในลักษณะทาง DNA ทางคุณลักษณะด้านจิตวิญญาณเนี่ยจากผู้เป็นพ่อมาอยู่ในตัวของเราเมื่อเราเป็นบุตรพระเจ้าจะเปลี่ยนชีวิตของเราไปอย่างสิ้นเชิงขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่จะดำเนินชีวิตด้วยความรู้สึกที่เต็มเต็มและถูกยอมรับแบบนี้
และความจริงนี้จะรีฟอร์มชีวิตของเราเปลี่ยนเราอย่างสิ้นเชิงมาร์ตินลูเทอร์กล่าวบอกว่าไม่ใช่การเรียนแบบที่ทำให้เราเป็นลูกความเป็นลูกต่างหากที่ทำให้เราเรียนแบบไม่ใช่การเรียนแบบที่ทำให้เราเป็นลูกแต่ความเป็นลูกทำให้เราเรียนแบบขอให้วันนี้ชีวิตของท่านมีความสุขกับทุกวันที่เปลี่ยนไปเพราะว่าพระเจ้าทรงยอมรับเราพระเจ้าทรงเตรียมสิ่งต่างเพื่อเราขอให้ท่านมีกำลังขึ้นด้วยความจริงและทำให้ท่านได้มีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขวอชแมนนีเป็นผู้รับใช้พระเจ้าชาวจีนคนหนึ่งครั้งหนึ่งวอชแมนนีได้พบกับคริสเตียนใหม่ที่กำลังทุกข์และท้อใจกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองในบางเรื่องคริสเตียนใหม่บอกว่าไม่ว่าผมจะอธิษฐานมากแค่ไหนจะพยายามมากแค่ไหนผมก็ยังไม่สามารถซื่อสัตย์กับพระเจ้าได้เลยจนผมเริ่มคิดว่าผมกำลังจะสูญเสียความรอดวอชแมนนีได้ชี้ไปยังสุนัขที่เขาเลี้ยงไว้ตัวหนึ่งเพื่อจะเป็นข้อคิดสอนใจเขาบอกว่าสุนัขตัวนั้นคุณเห็นไหมผมเลี้ยงมันมาผมฝึกมันมาอย่างดีมันเชื่อฟังผมและมันไม่ทำให้บ้านเลอะเทอะมันทำให้ผมมีความสุขชื่นใจเสมอเพราะมันเชื่อฟังตลอดแต่คุณมองเข้าไปที่หลังบ้านของผมที่ครัวมีเด็กอยู่คนหนึ่งเป็นเด็กทารกเขาเป็นลูกของผมเองเด็กคนนี้มักทำทุกอย่างเลอะเทอะร้องไห้กระจองงอแงทำเสื้อผ้าสกปรกโยนอาหารโยนสิ่งของทำให้บ้านของผมเละเทะไปหมดผมบอกว่าเงียบเขาก็ไม่เงียบเขาไม่เชื่อฟังผมแต่คุณคิดว่าใครกันที่จะเป็นผู้ที่ครอบครองทรัพย์สินทั้งหมดที่ผมมีไม่ใช่สุนัขตัวนั้นที่เชื่อฟังแต่เป็นลูกชายของผมต่างหากที่เป็นทายาทของผมวันนี้คุณเป็นทายาทของพระคริสต์เพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของคุณพระเยซูจึงยอมตายเพื่อไถ่บาปคุณขอให้วันนี้อย่าลืมว่าเราเป็นใครในพระเยซูอย่าลืมว่าท่านเป็นใครในพระเยซูและให้พระเยซูคริสต์ปลดปล่อยชีวิตท่านให้เป็นไทยมีเสรีภาพและยืนหยัดเพื่อชีวิตใหม่ที่ได้จากพระโดยพระองค์ผู้ส่งเสริมกำลังข้าพระองค์กระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่งผมขอให้ท่านได้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับได้ลองสำรวจจิตใจของตัวเองดูอุปนิสัยบางอย่างที่เรามักทำความผิดบาปอยู่หนึ่งๆทุกอุปนิสัยมีรากบางอย่างขอให้ท่านได้ค้นพบรากของอุปนิสัยนั้นและให้ท่านได้ถูกเติมเต็มด้วยความเป็นลูกของพระเจ้าอย่าให้จิตวิญญาณของท่านเหน็ดเหนื่อยกับจิตวิญญาณอย่างลูกกำพร้าแต่ให้จิตวิญญาณแห่งการเป็นลูกพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นทุกอย่างพระเจ้าเราอธิษฐานเราขอบคุณพระองค์สำหรับความรักดุจแก้วตาดวงใจพระองค์ทรงห่วงแหนเราแม้เราอาจเป็นเหมือนกับบุตรน้อยที่หลงหายไปยังไม่ทันจะพิสูจน์ตัวพระองค์ทรงให้การยอมรับกับเราเสียก่อนและจากจุดนั้นหัวใจของเราจึงถูกเติมเต็มพระเจ้าสิ่งที่ความคิดปรัชญาไม่อาจให้ได้คือการยอมรับจากพระเจ้าที่มีแต่พระองค์เท่านั้นที่จะให้ได้ขอ
ขอทรงโปรดให้การเติมเต็มเหล่านี้ได้ดับหัวใจที่กระหายได้ดับความหิวโหยที่มักถูกตอบสนองและเติมเต็มด้วยบาปให้การยอมรับจากพระเจ้าได้มีชัยเหนือข้อปกป้องตัวเองที่เราใช้ตอบโต้ผู้อื่นขอบคุณพระเยซูขอให้ความชื่นชมยินดีเกิดขึ้นแก่ผู้ที่รักผู้ที่ยำเกรงขอให้ผู้ที่สุขเศร้าได้รับการปลอบโยนให้เขาเป็นสุขขอให้ผู้ที่สร้างสันติได้เป็นสุขเพราะพระเจ้าทรงนับว่าเขาเป็นลูกขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านให้ชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความสุขความยินดีเพื่อเขาจะได้ผลิตผลิดอกแห่งความดีไปสู่คนรอบตัวของเขาเสมอไปขอบคุณพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนอาเมนนะครับถ้าพี่น้องได้ใช้เวลาต่อของท่านนะครับหลังจากได้เสร็จสิ้นคำเทศนาวันนี้ผมอยากให้ท่านได้ลองใช้เวลากับการใคร่ครวญนะอุปนิสัยที่เราอยากเปลี่ยนแปลงเนี่ยค้นหาสิ่งที่ลึกกว่าอุปนิสัยคือรากของมันมาจากอะไรนะแล้วทำการบ้านกับสิ่งที่เป็นรากนั้นมันจะช่วยให้อุปนิสัยของท่านเปลี่ยนแปลงไหมผมจะมีคำถามเพื่ออยากให้พี่น้องได้ใช้เวลาใคร่ครวญนะครับหรืออาจจะแชร์กับคนรอบข้างในบ้านของท่านในกลุ่มแคร์ได้ว่าคุณจะเอาชนะการล่อลวงหรือความอ่อนแอของตนเองได้อย่างไรผ่านความจริงเรื่องการเป็นบุตรของพระเจ้าท่านมีเรื่องใดที่ท่านต่อสู้ถ้าแบ่งปันได้แบ่งปันกันแล้วเรื่องที่ท่านต่อสู้มันมาจากรากอะไรแล้วความจริงเรื่องการเป็นบุตรพระเจ้าจะแก้ไขรากนั้นของท่านได้อย่างไรนะครับความจริงไม่เปลี่ยนชีวิตนะฮะแต่ความจริงที่นำไปใช้จะเปลี่ยนชีวิตวันนี้เราต้องใช้ความจริงที่เราได้รับรู้ผ่านพระวจนะในเช้าวันนี้เพื่อเปลี่ยนชีวิตเราเอเมนนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ